ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีค่ะมาถึงโดโรธีกับออสมาแห่งออสตอนที่2แล้วนะคะมากับแม่ไก่มากับแม่ไก่แม่ไก่แบบจอมจ้อนะคะแม่ไก่ช่างพูดเก่งเหลือเกินครับแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปเจอกับตัวละครใหม่ซึ่งเป็นตัวประหลาดนะคะตัวล้อหมุนตัวล้อหมุนนึกภาพไม่ค่อยออกเลยคือมันมีอะไรนะมันมีหัวแล้วมันก็มีขาแต่ขาของมันเนี่ยเป็นล้อหมุนใช่คือขาเป็นล้อเป็นล้อแบบบิวอินน่ะแล้วตัวนี่ก็หน้าตายังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกหน้าตาดูประหลาดครับเล็บมือเล็บเท้าไม่มีเป็นล้อแทนใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้มีตัวหนังสือเขียนเตือนเอาไว้ที่ชายหาดบอกว่าระวังพวกล้อหมุนคือเขาเตือนไว้แล้วแสดงว่าไอ้พวกนี้เป็นอันตรายแล้วโดโรธีกับแม่ไก่ก็เจอก็วิ่งกันแบบหูดับตับไหม้เลยทีเดียวตอนนี้นะคะโดโรธีกับแม่ไก่เนี่ยปีนขึ้นไปบนโขดหินไอ้พวกนี้ก็ตามไปไม่ได้ล้อหมุนไม่ได้ปีนไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับหงุดหงิดเหมือนล้อมันฟรีขึ้นเนินไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันต้องปีนใช่ไหมต้องปีนมันต้องเหนียวล้อไม่สามารถจะหมุนได้ในพื้นที่เช่นนั้นนะคะครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะชอบหรือเปล่ากับเทพนิยายแนวนี้โดโรธีกับออสมาแห่งออสนะคะก็เป็นหนังสือที่อยู่ในชุดพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสของแอลแฟรงค์โบมค่ะแล้วก็สำนักพิมพ์เรือนปัญญาซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วหนังสือก็แทบจะไม่เหลืออยู่ในท้องตลาดแล้วใช่ครับแต่ว่าสามารถที่จะหาภาพยนตร์ดูได้ใช่ไหมดูได้ครับผมถ้าเป็นโอ้โหถ้าเป็น The Wizard of Oz นี่ค่ะภาคแรกเล่มแรกนี่โอ้โหมีหลายเวอร์ชั่นมากๆครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับเวอร์ชันที่ดังที่สุดก็ The Wizard of Oz ของคุณจูดี้กาแลนซึ่งนานมากนานมากๆแล้วครับค่ะปี1939ครับพี่แล้วเขาว่ากันว่า The Wizard of Oz เนี่ยครับเป็นภาพยนตร์สีเรื่องแรกด้วยนะครับพี่ที่มีที่มีการใช้ระบบการฉายเป็นฟิล์มสีนะครับใช้เป็นเรื่องแรกแต่ว่าคือเป็นเรื่องที่ฉายเรื่องแรกแต่ว่าเรียกว่ายังไงดีไม่ใช่หนังภาพยนตร์ที่ถ่ายทำด้วยระบบสีเรื่องแรกครับฉายเป็นสีเรื่องแรกแต่ไม่ใช่เรื่องแรกที่ถ่ายทำใช่ครับคือหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ก็มีแบบพวกถ้าจะเรียกสมัยนี้ก็เป็นคลิปแหละครับเป็นภาพยนตร์ทดลองอ๋อแต่ว่าเรื่องนี้ใช่เป็นเรื่องเป็นราวใช่ครับเป็นภาพยนตร์สีเรื่องแรกน่าจะฮือฮากันมากฮือฮามากครับคือตอนแรกๆนะครับตอนช่วงที่ถ้าเราจำฉากไซโครนพายุเข้าที่แคนซัสได้นะครับ มันยังจะเป็นภาพขาวดำอยู่ครับอ๋อเหรอใช่แต่พอเหมือนหนังเขาตั้งใจครับพี่พอมาถึงดินแดนแห่งออสปุ๊บเป็นสีเลยเพราะมันต้องเป็นสีเขียวใช่ครับเป็นสีแบบสีจริงๆเลยครับโอ้เราพูดถึงสีครับพี่สมัยก่อนนู่นเนี่ยเวลาเขาใช้พร็อพตกแต่งตัวละครนะครับสีมันก็จะออกสดสดเข้มๆหน่อย อย่างเช่นตัวของตอนคนตัดไม้ดีบุกเนี่ยครับเขาจะใช้แบบสีทาที่ตัวของคนแสดงเลยครับพี่คือแบบว่ามีความเรียวจะบอกว่าสดๆเรียวดีไหมเรียวแบบแสดงแบบเรียวๆใช่ครับคนดูก็คงโอเคแหละครับแต่คนแสดงนี่เขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องทาสีใช่มันทาสีแล้วสีสมัยนั้นมันอันตรายครับพี่มันมีสารนู้นสารนี้ซึ่งในยุคนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะใช่ครับเพราะฉะนั้นการเป็นนักแสดงสมัยก่อนนี่ก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะโหมีความเสี่ยงแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำเยอะด้วยครับพี่โดยเฉพาะพวกตัวประกอบใช่ไหมใช่ครับหรือแม้แต่ตัวแสดงนักแสดงหลักนะครับอย่างตัวคุณจูดี้กาแลนเนี่ยสมัยนั้นเธอได้ค่าเหนื่อยแค่สัปดาห์ละ500เหรียญเองครับพี่
500เหรียญในขณะนั้นไม่แน่ใจนะว่าโดยค่าของมันเนี่ยถือว่าโอเคไหมเยอะไหมจริงๆก็เยอะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับนักแสดงคนอื่นๆเนี่ยครับคือหมายถึงว่าถือว่าน้อยใช่เทียบกับคนอื่นในยุคนั้นใช่อ๋อเธอเป็นดาราใหม่หรือไงคะถึงได้น้อยตอนนั้นแสดงเป็นเรื่องแรกๆครับผมอ๋อยังไม่ดังก็เลยถูกกดค่าตัวพูดง่ายๆแต่ว่าแบบในตัวละครหลักของเรื่องนั้นๆ นะครับพี่อย่างเช่นคนที่แสดงเป็นหุ่นไล่กาคนที่แสดงเป็นสิงโตแล้วก็คนที่แสดงเป็นคนตัดไม้นะครับได้ค่าตัวเยอะกว่าแบบเป็น 3-4 เท่าเลยนะครับมากกว่าโดโรธีเนี่ยนะใช่ครับโอ้ได้คุณ3คนเนี่ยครับได้ค่าเหนื่อยคือ 1,500 เหรียญต่อสัปดาห์อ้าวแล้วทำไมนางเอกได้แค่นั้นเองนั่นน่ะสิครับเออตลกดีนะแต่มันก็เป็นอย่างที่บอกแหละครับยุคนั้นสมัยนั้นเพศด้วยความเด็กด้วยก็เลยโดนกดค่าตัวขนาดนี้แหละครับพี่ก็อาจจะประมาณว่าเออโดโรธีก็ไม่ต้องทำอะไรมากอ่ะพูดก็พูดน้อยเอาไป500เหรียญก็แล้วกันโหไม่น้อยนะครับพี่ในขณะที่ไม่น้อยนะครับเหรอใช่ในขณะที่พวกนั้นอาจจะต้องเสียเวลามาแต่งหน้าทาสีอ่ะก็เขาถ้าเรื่องนั้นก็เข้าใจได้ครับพี่แต่ก็คือว่าเป็นตัวเอกที่ได้ค่าตัวน้อยใช่เป็นประเด็นใช่ไหมเป็นประเด็นเป็นประเด็นให้พูดถึงในยุคหลังแล้วเธอก็ดังมากหลังจากนั้นจูดี้กาแลนด์นะคะครับเธอร้องเพลงประกอบเองด้วยใช่ครับOver the Rainbow นะคะยังดังมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะใช่ครับแล้วก็สมัยนั้นมันมีกอสซิปด้วยนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือแต่งนะครับได้ข่าวว่าในกองถ่ายนะครับพี่เขาให้กินถ้าสมัยนั้นก็น่าจะเรียกว่ายาม้าแหละครับเออจริงสิเพื่อที่จะได้มีแรงเพื่อที่จะได้มีแรงถ่ายทำตายแล้วเหมือนคนงานตัดอ้อยประมาณนั้นแถวๆต่างจังหวัดบ้านพี่เลยหรือพวกคนขับรถอะไรพวกเนี้ยครับคือสมัยก่อนเนี่ยเขาให้กินแบบนี้จริงๆนะคือเขาจะผสมน้ำในน้ำดื่มแล้วคนที่คนงานเนี่ยก็กินเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ตักกันใหญ่แล้วก็ทำงานกันแบบโอ้โหได้งานมากมายนะคะเจ้าของก็แบบโอ้ยมีความสุขหารู้ไหมก็คือว่าหลังจากนั้นก็ติดยาบ้าซึ่งอันตรายมากแต่แล้วฝรั่งก็มีใช้แบบนี้ด้วยมีครับพี่แต่มันเป็นก๊อสซิปนะครับยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่คิดว่าก็เป็นไปได้ครับลือๆกันใช่ลือๆกันก็น่าสนใจนะคะครับกับประเด็นนี้เออวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีคลิปให้ฟังอ๋อใช่ครับพี่จากคุณผู้ฟังที่ส่งมาน่าจะเป็นคุณหนึ่งใช่ไหมครับพี่คุณหนึ่งชีวรัตน์นะคะคุณหนึ่งชีวรัตน์ครับเป็นนวนิยายแนวระทึกขวัญนวนิยายจิตวิทยาระทึกขวัญเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ The Silence Patient นะคะครับปมเลือดไม่เงียบชื่อเท่มากน่าสนใจค่ะครับเดี๋ยวรอฟังนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการแต่ตอนนี้ไปพบกับโดโรธีกันก่อนเลยกำลังตื่นเต้นเร้าใจนะคะเพราะว่าโดโรธีเนี่ยปีนขึ้นไปบนเนินแล้วก็หนีตัวล้อหมุนไอ้มนุษย์ล้อหมุนเนี่ยครับมันตามไปไม่ได้ก็เลยกำลังส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความโกรธเกรี้ยวแล้วก็ผิดหวังค่ะในขณะที่แม่ไก่ก็หัวเราะกักกักกักแบบโอ้โหแหมฟินเหลือเกินนะคะไอ้พวกนี้ตามมาไม่ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแล้วก็มนุษย์ล้อหมุนพวกนี้เนี่ยมันเป็นใครแล้วมันจะยังไงกับโดโรธีติดตามได้เลยกับตอนที่2โดโรธีกับออสมาแห่งออสของแอลแฟรงค์โบมนะคะน้ำค้างแปลและเรียบเรียงสำนักพิมพ์เรือนปัญญาจัดพิมพ์ค่ะกระตา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 ไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะที่รักมันตามเราขึ้นมาบนก้อนหินนี้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปลอดภัยดีทีเดียวกระตากระตาบิลลิน่าร้องบอกโดโรธีโดโรธีหยุดปีนทันทีแล้วก็ซุดตัวลงนั่งบนก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เธอก็เหนื่อยหอบจนหายใจแทบจะไม่ทันแล้วพวกล้อหมุนคนอื่นๆเมื่อถึงเชิงเขาแล้วในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าล้อหมุนของพวกมันไม่สามารถจะแล่นบนโขดหินที่มีความครุขระแหลมคมได้ดังนั้นพวกมันจึงหมดหวังที่จะติดตามโดโรธีและแม่ไก่ไปยังที่หลบภัยแต่ก็พากันตีวงโอบล้อมเนินเขาเล็กๆนั้นไว้เด็กน้อยและบิลลิน่าจึงถูกล้อมอย่างแน่นหนาและไม่มีทางจะลงจากเนินเขาไปได้โดยไม่ถูกจับคือถ้าลงเมื่อไหร่เจอแน่นอน
แล้วเจ้าสัตว์โลกพวกนั้นก็พากันเขย่าล้อหน้ามาทางโดโรธีด้วยท่าทางน่ากลัวดูเหมือนว่าจะพูดได้เช่นเดียวกับที่มันคำรามร้องอย่างสยองขวัญมีหลายตัวที่พากันตะโกนว่าเดี๋ยวเราต้องจับตัวแกได้แน่ไม่ต้องห่วงหรอกแล้วพอจับได้ปุ๊บเราจะฉีกเนื้อพวกเจ้าออกเป็นชิ้นๆซะเลยแล้วทำไมต้องใจร้ายกับฉันนักเล่าฉันก็แค่เป็นคนต่างแดนมาเท่านั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายพวกเธอเลยสักนิดเดียวนะไม่ได้ทำร้ายเหรอเจ้าไม่ได้เก็บกล่องอาหารกลางวันและหม้ออาหารเย็นของเราไปหรอกเหรอเจ้าไม่ได้ถือหม้ออาหารเย็นที่ขโมยมาหรอกเหรอฉันก็เก็บมาแค่อย่างละผลเท่านั้นเองฉันหิวและฉันก็ไม่รู้หรอกว่าต้นไม้พวกนั้นมันเป็นของเธอเฮ้ยแกตัวไม่ขึ้นหรอกนะที่นี่นะมีกฎว่าใครก็ตามที่เก็บหม้ออาหารเย็นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพวกเราจะต้องตายทันทีเจ้าตัวนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวหัวหน้าเพราะว่ามันสวมชุดที่ดูหรูหราแล้วก็ภูมิฐานที่สุดอย่าเชื่อมันนะกะตากะตากนี่โดโรธีฉันแน่ใจว่าต้นไม้พวกนั้นไม่ได้เป็นของเจ้าสัตว์หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวพวกนี้หรอกแล้วฉันคิดว่ามันต้องพยายามฆ่าเราอยู่ดีถึงเธอจะไม่ได้เด็ดหม้ออาหารเย็นออกมาก็เถอะหน้าฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะบิลลินากะตากะตากอยู่ตรงนี้แหละดีแล้วเราปลอดภัยจากพวกล้อหมุนจนกว่าเราจะอดตายแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะจ๊ะปรากฏว่าหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปแล้วพวกล้อหมุนส่วนใหญ่ก็แล่นกลับเข้าไปในป่าเหลือไว้เพียง3ตัวเพื่อให้คอยเฝ้าเนินเขานั้นไว้ทั้ง3ตัวต่างก็ขดตัวนอนเหมือนกับสุนัขตัวใหญ่แกล้งทำเป็นหลับอยู่บนพื้นทรายแต่ทั้งโดโรธีและบิลลิน่าก็ไม่มีใครหลงเชื่อทั้งสองจึงยังปักหลักอยู่บนเนินหินอย่างปลอดภัยและไม่เอาใจใส่ศัตรูเจ้าเล่ห์พวกนั้นในที่สุดแม่ไก่ก็กระพือปีกบินสูงขึ้นไปเหนือเนินหินเอ๊ะกระตักกระตักนี่โดโรธีมีทางเดินอยู่ตรงนั้นด้วยโดโรธีรีบตะเกียกตะกายลงไปยังที่บิลลิน่าเกาะตรงนั้นทีเดียวเชียวมีทางเดินที่ราบเรียบตัดตรงเข้าไประหว่างหมู่หินดูเหมือนว่าทางนี้จะลดเลี้ยวอ้อมเนินจากยอดเขาลงไปด้านล่างเหมือนกับเกลียวของที่เปิดจุกก๊อกมันคดเคี้ยวไปมาในระหว่างหินขรุขระก้อนใหญ่ๆแต่เส้นทางนั้นค่อยๆลดระดับลงไปไม่ได้ลาดชันทำให้อาจจะเดินไปได้อย่างสบายๆอันที่จริงแล้วตอนแรกโดโรธีก็ออกจะนึกสงสัยอยู่ว่าทำไมพวกล้อหมุนจึงไม่แล่นขึ้นมาตามทางนี้แต่พอเดินไปตามทางจนถึงเบื้องล่างก็พบว่ามีก้อนหินก้อนใหญ่ๆหลายก้อนตั้งขวางปลายทางอยู่ทำให้คนที่อยู่ด้านนอกไม่อาจจะมองเห็นทางได้และก็ยังป้องกันไม่ให้พวกล้อหมุนปีนขึ้นมาบนเนินได้ด้วยแล้วโดโรธีก็เดินตามทางนั้นกลับขึ้นไปจนถึงยอดเขาซึ่งมีหินก้อนใหญ่กว่าก้อนอื่นๆในบริเวณเดียวกันตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวทางเดินมาสุดข้างๆหินก้อนใหญ่นี้พอดีและมันทำให้เด็กหญิงงงไปชั่วขณะเมื่อทราบว่าเหตุใดจึงเกิดทางเดินเส้นนี้ขึ้นแต่แม่ไก่ซึ่งเดินตามเธอมาอย่างเคร่งครึมบินขึ้นไปเกาะอยู่บนก้อนหินที่อยู่ด้านหลังโดโรธีนี่โดโรธีดูคล้ายๆประตูใช่ไหมอะไรจ๊ะที่ดูคล้ายๆประตูเอ้าก็รอยแตกในก้อนหินนี่ไงก้อนที่อยู่ข้างหน้าเธอน่ะบิลิน่ามีสายตาแหลมคมและดูเหมือนจะมองเห็นได้ทุกอย่างมีรอยขึ้นไปทางหนึ่งไปลงอีกทางหนึ่งแล้วก็มีรอยพาดด้านบนกับด้านล่างด้วยกระตักกระตักก็อะไรล่ะจ๊ะ
เอ้าก็รอยแตกนั่นไงฉันก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นประตูหินแน่ๆถึงจะไม่เห็นบ้านประตูเลยก็เถอะน่าโอ้ยจริงด้วยลาบิลิน่าเอ๊จะใช่รูกุญแจไหมนะเด็กหญิงชี้ไปที่รูกลมๆที่เจาะลึกลงไปตรงด้านหนึ่งของประตูถูกต้องค่ะถ้าเรามีลูกกุญแจแล้วก็เราจะเปิดเข้าไปดูได้อาจจะเป็นห้องเก็บมหาสมบัติที่เต็มไปด้วยเพชรและทับทิมหรือว่ามีทองคำวาววับก้องอยู่เป็นภูเขาเหล่ากาหรือนึกออกแล้วกุญแจทองคำที่เก็บได้จากชายหาดไงเธอคิดว่ามันจะพอดีรูหรือเปล่าจ๊ะบิลิน่ากะตากะตากก็ลองไขดูสิดังนั้นโดโรธีก็เลยควานหากุญแจทองคำที่เก็บเอาไว้ในกระเป๋าของกระโปรงพอเธอสอดลูกกุญแจเข้าไปในรูบนหินก้อนนั้นแล้วก็ค่อยๆปิดก็พรันมีเสียงกรีดแหลมพร้อมกับเสียงลั่นเอี๊ยดอาร์ตที่ทำให้เด็กน้อยเสียวสลังด้านหน้าของหินก้อนนั้นเปิดพรัวออกเหมือนกับมีบานพับอยู่ด้านล่างเผยให้เห็นห้องเล็กๆมืดๆอยู่ภายในพระเจ้าช่วยดูโรธีร้องกระโดดถอยหลังให้ห่างออกไปเท่าที่ทางแคบๆนั้นจะอำนวยเพราะว่าที่ยืนอยู่ภายในห้องแคบๆอันมืดสลัวในก้อนหินนั้นเป็นร่างของมนุษย์หรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นร่างที่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นมนุษย์ร่างนั้นสูงพอๆกับโดโรธีเท่านั้นเองแล้วก็กลมเหมือนลูกบอลทองแดงที่ขัดจนเงาวับศีรษะและแขนขาก็เป็นทองแดงเช่นเดียวกันถูกต่อเชื่อมหรือว่าติดเข้ากับร่างกายในลักษณะที่แปลกประหลาดคือมีกระบังปิดตรงข้อต่อเหมือนชุดเกราะอัศวินโบราณร่างนั้นยืนนิ่งสนิทและตรงที่มีแสงส่องไปกระทบนั้นก็เปล่งประกายแวววาวราวกับว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์ไม่ต้องตกใจหรอกมันไม่มีชีวิตหรอกหน่ากะตากะตากบิลิน่าร้องมาจากบริเวณที่เธอเกาะอยู่เห็นแล้วจ้ะมันก็แค่ของที่ทำด้วยทองแดงเหมือนกับกาน้ำเก่าๆในโรงนาที่บ้านไร่แม่ไก่เอียงหัวไปมาให้ตากลมๆเล็กๆทั้งสองข้างของเธอสำรวจวัตถุนั้นครั้งหนึ่งนะฉันเคยรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่ทำมาจากดีบุกเขาเป็นคนตัดไม้ชื่อว่านิกนักศัพท์แต่เขามีชีวิตเหมือนกับพวกเรานะเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์จริงๆแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นดีบุกทีละนิดเริ่มจากขาข้างหนึ่งก่อนแล้วก็นิ้วหนึ่งแล้วก็หูเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆบังเอิญขวานของเขาเองสับไปถูกอวัยวะต่างๆเข้าน่ะโอ้โหกะตากะตากแม่ไก่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องนี้แต่ดูโรธีก็กล่าวต่อไปขณะที่จ้องมองหุ่นตัวนั้นแต่มนุษย์ทองแดงนี้ไม่มีชีวิตและฉันก็สงสัยว่าใครสร้างมันไว้ทำไมและเหตุใดจึงถูกขังในที่ที่ประหลาดแบบนี้นั่นแหละความลับละแม่ไก่แสดงความเห็นแล้วก็เอียงคอไปมาเพื่อใช้ปากไซ้ขนให้เข้าที่เข้าทางส่วนโดโรธีก็ก้าวเข้าไปในห้องเล็กๆเพื่อสำรวจดูด้านหลังของหุ่นทองแดงแล้วเธอก็พบบัตรเล็กๆใบหนึ่งแขวนไว้ระหว่างช่วงไหล่โดยห้อยอยู่กับหมุดทองแดงเล็กๆซึ่งตอกไว้ที่คอเธอแกะบัตรนั้นออกแล้วก็เดินกลับไปที่ทางเดินด้านนอกซึ่งมีแสงสว่างมากกว่าแล้วก็นั่งลงบนแผ่นหินเพื่ออ่านข้อความที่พิมพ์ไว้บนบัตรใบนั้นเขียนว่ายังไงล่ะจ๊ะกะตากะตาแม่ไก่ถามอย่างอยากรู้โดโรธีอ่านออกเสียงดังๆสะกดคำยากๆพวกนั้นอย่างยากเย็นได้ใจความดังนี้
ลิขสิทธิ์ของสมิธและทิงเกอร์สิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโต้ได้ตอบสนองได้ดีเป็นพิเศษคิดได้พูดได้อย่างสมบูรณ์แบบมนุษย์จักรกลติดตั้งระบบไขลานแบบพิเศษของเราคิดพูดทำและทำได้ทุกอย่างเว้นแต่มีชีวิตผลิตโดยโรงงานของเราใน F หน้าดินแดงแห่ง F เพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นการละเมิดใดๆจะถูกฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกะตากะตากฉันว่าแปลกจังเลยเธอว่าจริงไหมเนี่ยที่รักฮ่าไม่รู้สิฝั่งนี้สิจ้าปิลินาขอแนะนำการใช้งานเพื่อให้คิดไขลานใต้แขนซ้ายหมายเลขหนึ่งเพื่อให้พูดไขลานใต้แขนขวาหมายเลขสองเพื่อให้เดินและทำสิ่งอื่นๆไขลานกลางหลังหมายเลขสามหมายเหตุจักรกลชิ้นนี้รับประกันการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ 1,000 ปีเอาละฉันว่านะถ้าหุ่นทองแดงตัวนี้ทำได้สักครึ่งหนึ่งของที่ว่าแล้วก็จะต้องเป็นเครื่องจักรที่วิเศษยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวกระตักกระตักแต่ฉันคิดว่าเหลวไหลมากกว่าเหมือนพวกบทความเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายแหละนั่นแหละแต่ฉันว่าเราน่าจะลองไขลานดูนะแล้วก็ดูสิว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างแล้วกุญแจสำหรับไขลานอยู่ที่ไหนล่ะก็แขวนอยู่ที่หมุดอันเดียวกับที่แขวนบัตรเอาไว้นั่นละถ้างั้นเรามาลองดูกันโดโรธีจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเขามีประกันการใช้งานตั้งพันปีเอ๊แต่ไม่รู้ว่าเขายืนอยู่ในนี้มานานเท่าไหร่แล้วโดโรธีหยิบกุญแจขึ้นมาว่าแต่ว่าฉันจะไขลานไหนก่อนดีล่ะเด็กหญิงมองดูคำแนะนำวิธีใช้บนบัตรอีกครั้งหนึ่งบีดีน่าก็แนะนำว่าหมายเลขหนึ่งดีกว่านะฉันว่าทำให้เขาคิดใช่ไหมล่ะโดโรธีก็เลยไขลานหมายเลขหนึ่งที่อยู่ใต้แขนซ้ายเอ๊ะดูเหมือนจะไม่ขยับอะไรเลยนั่นสิฉันสงสัยจังว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าอย่างนั้นฉันจะไขลานให้เขาพูดเขาอาจจะบอกเราได้นะปิลิน่าเด็กหญิงก็เลยไขลานหมายเลขสองและทันใดนั้นหุ่นไขลานตัวนั้นก็พูดขึ้นมาโดยไม่ได้เคลื่อนไหวส่วนใดเลยนอกจากปากจะวัดดีตอนเช้าจะหนูน้อยจะวัดดีครับคุณนายไก่แม้ว่าเสียงนั้นจะแหบแห้งแตกพร่านิดหน่อยน้ำเสียงก็ดูราบเรียบแข็งแข็งไม่แสดงอารมณ์แต่ทั้งโดโรธีและบิลิน่าก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์จ้ะขอบใจนะที่ช่วยฉันเสียงนั้นดูเหมือนจะออกมาจากกล่องลมในตัวเหมือนกับของเล่นชิ้นเล็กๆที่เป็นรูปลูกแกะกับแมวที่เด็กๆมักจะขยำและเกิดเป็นเสียงขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกจ้าว่าแต่ว่าทำไมเธอถึงถูกเก็บเอาไว้ที่นี่ล่ะจ๊ะเรื่องมันอย่าเอาแต่ฉันจะเล่าให้เธอฟังคร่าวๆคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคือว่ากษัตริย์จอมโหดแห่งเอฟชื่อเอฟวอร์โดซื้อฉันมาจากสมิธและทิงเกอร์โรงงานที่ผลิตชั้นขึ้นมาพระองค์เคยเขียนตีคนระอับใช้ทุกคนจนตายแต่ก็ฆ่าชั้นไม่ได้เพราะว่าชั้นไม่มีชีวิตและคนเราต้องมีชีวิตก่อนถึงจะตายได้ดังนั้นการเขียนตีจึงทำ
อันตรายฉันไม่ได้และมีแต่จะทำให้ร่างกายของฉันเป็นเงางามกษัตริย์จอมโหดองค์นี้มีราชินีที่งดงามและลูกลูกที่น่ารักสิบองค์เป็นโอรส5องค์เป็นธิดา5องค์แต่เพราะแรงโทสะทำให้ทรงขายทุกองค์ให้กษัตริย์นอมใช้เวทมนต์แปลงร่างเด็กๆให้เป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็นำไปไว้ในวังใต้ดินเพื่อตกแต่งห้องหับต่างๆแต่ในตอนหลังกษัตริย์แห่งเอฟทรงสำนึกว่าทรงทำชั่วร้ายมากและพยายามจะไปช่วยราชินีและโอรสธิดากลับคืนจากกษัตริย์นอมแต่ไร้ผลเมื่อทรงผิดหวังก็เลยเอาฉันมาขังไว้ในหินก้อนนี้โยนกุญแจทิ้งทะเลไปแล้วกระโดดตามไปแล้วก็จมน้ำตายโอ้น่ากลัวจังเลยอ่ะใช่พอฉันรู้ว่าถูกขังก็ตะโกนให้คนมาช่วยจนกระทั่งหมดลานสำหรับพูดฉันเลยเดินไปเดินมาในห้องเล็กๆห้องนี้จนหมดลานสำหรับเคลื่อนไหวแล้วฉันก็ต้องยืนนิ่งและคิดจนลานสำหรับคิดหมดไปด้วยจากนั้นมาฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยจนเธอมาไขลานหายชั้นนี่แหละน่าอัศจรรย์มากแล้วก็พิสูจน์ว่าดินแดนแห่งเอฟนี่เป็นดินแดนอัศจรรย์จริงๆอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยก็เป็นดินแดนอัศจรรย์จริงๆแหละฉันไม่คิดว่าเครื่องจักรกลสมบูรณ์แบบอย่างฉันจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาในดินแดนอื่นได้ได้นอกจากในดินแดนอัศจรรย์ในแคนซัสเราก็ไม่เคยเห็นจ้ะแต่ว่าเธอไปเจอกุญแจไขห้องนี้ที่ไหนล่ะฉันเจอที่ชายหาดคลื่นคงจะซัดมาน่ะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันจะไขลานเคลื่อนไหวให้เธอนะจ๊ะฉันยินดีมากทีเดียวโดโรธีก็เลยไขลานหมายเลข3และทันใดนั้นหุ่นทองแดงก็เดินออกมาจากถ้ำหินด้วยท่าทางแข็งๆกระตุกกระตุกเขาถอดหมวกทองแดงออกจากศีรษะแล้วก็โค้งคำนับอย่างสุภาพก่อนจะคุกเข่าลงเบื้องหน้าโดโรธีแล้วก็บอกว่านับจากนี้ไปฉันจะเป็นคนรับใช้ที่สื่อสัตว์ของเธอไม่ว่าเธอจะสั่งอะไรฉันจะทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจตราบใดที่เธอคอยไขลานให้ฉันว่าแต่ว่าเธอชื่ออะไรล่ะติ๊กต๊อกเจ้านายคนก่อนของฉันเรียกฉันด้วยชื่อนี้เพราะว่าลานของฉันมักจะดังเวลาไขมันกระตากระตากฉันได้ยินแล้วล่ะฉันก็ได้ยินนี่เธอตีบอกเวลาได้หรือเปล่าจ้าติ๊กตอกไม่หรอกแล้วก็ไม่มีระบบปลุกตั้งไว้กับเอื้องจากของฉันแต่ฉันพูดบอกเวลาได้และฉันก็ไม่เคยหลับตอนเช้าๆจะปลุก
เธอกี่โมงก็ได้ตามใจเธอเยี่ยมไปเลยแต่ฉันไม่เคยอยากตื่นเช้าๆหรอกนะกะตักกะตักเธอนอนหลับได้จนถึงเวลาฉันวางไข่พอฉันบล็อกกะตักติ๊กตอกก็จะรู้ว่าถึงเวลาปลุกของเธอแล้วว่าแต่ว่าเธอวางไข่ช้ามากไหมบิลิน่าก็กะตักกะตัก8โมงเช้าฉันว่าตอนนั้นทุกคนก็ควรจะตื่นกันได้แล้วนะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกะตักกะตักมีเพื่อนใหม่อีกแล้วกะตักกะตักมีเพื่อนใหม่แล้วครับโอ้โหต่อไปอาจจะพูดได้คล่องกว่านี้นะคือตอนแรกๆเนี่ยมันยังฝืดๆอยู่อ๋อใช่ครับใช่ไหมมันยังไม่ได้ใส่น้ำมันมันแบบมันไม่ได้พูดมานานแล้วก็ไม่ได้ไขลานครับลานมันไม่มีคราวที่แล้วดีบุกคราวนี้ทองแดงโลหะทั้งนั้นเลยครับแหมจริงๆแล้วไอ้เจ้ามนุษย์ล้อหมุนนี่มันก็หวงของนั่นเองโอ้หวงข้าวหวงข้าวหวงปลาหวงต้นไม้โอ้โหดีมากเลยนะต้นไม้นี้เป็นกล่องๆ อ่ะสุดยอดมากนี่มักกะรีผลป่ะครับเนี่ยคล้ายๆแต่มักกะรีผลเนี่ยถ้าเราไม่สนใจไม่ต้องการก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรเหมือนกันอันนั้นสิพี่แต่อันนี้มันกินได้อ่ะโอ้เจ๋งกว่าไม่ต้องดีลิเวอรี่ด้วยนะเด็ดจากต้นเลยแล้วเป็นกล่องๆด้วยมาเป็นเซตเลยสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องแจ้งคุณผู้ฟังว่าห้องสมุดหลังใหม่ของเรานะคะก็เป็นรายการที่คุณสามารถติดตามฟังได้ทางเว็บไซต์ของ thaipbspodcast.com ค่ะและขณะเดียวกันคุณก็สามารถที่จะติดตามสนุกสนานเพลิดเพลินได้ทางแอปพลิเคชันอื่นๆทางแพลตฟอร์มอื่นๆได้อีกหลายช่องทางค่ะนอกจากทางเว็บไซต์นะครับยังมีแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ด้วยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันพอดแคสต์อื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast Apple Podcast Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยนะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมของเราอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่ยังส่งกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับกติกาการส่งก็เหมือนเดิมครับอัดเสียงการอ่านหนังสือหรือว่าบทความหรือจะเป็นท่อนเป็นวลีที่ชอบของสื่อสิ่งพิมพ์อะไรก็ตามนะครับส่งมาได้ทางอีเมลนะครับ jitrinm@thaipbs.or.th นะครับส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเอาแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนส่งมาอย่าลืมเขียนความประทับใจแล้วก็รูปถ่ายของตนกับหนังสือด้วยนะครับค่ะเวลาอ่านก็อัดเสียงกับมือถือได้เลยนะคะจะอ่านเดียวอ่านคู่อ่านหมู่อ่านกับเพื่อนอ่านกับคนในครอบครัวได้หมดถ้าสดชื่นค่ะครับรอฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีคลิปเสียงที่พูดถึงหนังสือในแนวจิตวิทยาระทึกสยองขวัญใช่ไหมแนวระทึกขวัญระทึกขวัญครับพี่อันนี้เป็นทริลเลอร์อืมฮึค่ะของคุณหนึ่งชีวรัตน์นะคะที่ส่งมาเดี๋ยวรอฟังในตอนท้ายค่ะสำหรับคุณหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกท่านที่คลิปได้รับการนำมาออกอากาศก็จะได้รับกระเป๋าผ้าพับได้สีส้มสวยเก๋นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีมากๆจากไทย PBS ค่ะครับอันนี้ก็เป็นของที่ระลึกนะคะที่เราจะขอมอบให้เพื่อขอบคุณนะคะที่ส่งคลิปมาร่วมสนุกกันเดี๋ยวเราไปเปิดหม้ออาหารเย็นกันเลยดีกว่าค่ะโอ้เปิดหม้ออาหารเย็นใช่เพราะว่าเซตอาหารกลางวันเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะมีอะไรนะมีแอปเปิ้ลมีแซนด์วิชใช่ไหมใช่ครับมีชีสมีผักดองคือมาเป็นเซตน่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนอาหารเย็นอาหารเย็นเออมันจะมีอะไรบ้างจะมีอะไรมารบกวนหรือเปล่านั่นน่ะสิอ่ะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเราตามโดโรธีไปเลยซึ่งตอนนี้มีผู้ช่วยคนใหม่แล้วนะคะเขาคือTikTok ค่ะครับนี่ TikTok สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเธอต้องหาทางให้เราหนีออกไปจากเนินหินนี้ให้ได้พวกล้อหมุนเนี่ย
ล้อมอยู่ข้างล่างและพวกมันก็ขู่จะฆ่าเราไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องกลัวพวกล้อหมุนนี่ทำไมล่ะก็เพราะว่าพวกนั้นเขาทำเสียงเหมือนสำลักน้ำก่อนจะหยุดลงโดยกระทันหันโบกมือไปมาอย่างตกใจจนกระทั่งแน่นิ่งไปโดยที่แขนข้างหนึ่งยังชูค้างอยู่ในอากาศและอีกข้างก็แข็งค้างอยู่เบื้องหน้านิ้วมือทุกนิ้วกางออกเหมือนพัดตายจริงเกิดอะไรขึ้นนี่ลานเขาหมดแล้วนะสิฉันว่ากะตักกะตักเธอไขลานเขาไม่สุดก็ฉันไม่รู้นี่ว่าคุณจะไขมากแค่ไหนฮะแต่คราวต่อไปฉันจะทำให้ดีกว่านี้จากนั้นเด็กหญิงก็วิ่งอ้อมไปด้านหลังหุ่นทองแดงหยิบกุญแจที่แขวนไว้กับหมุดที่หลังคอแต่กุญแจไม่อยู่แล้วตายละกุญแจหายไปแล้วอะไรนะกะตักกะตักก็กุญแจนะสิเอ๊มันเขาจะหลุดไปตอนที่เขาโค้งให้เธอละมั้งกะตักกะตักลองหาดูรอบๆสิว่าจะเจอไหมดูรุธีหากุญแจและแม่ไก่ก็ช่วยหาด้วยครู่หนึ่งเด็กหญิงก็พบกุญแจไขลานตกอยู่ตรงรอยแยกของก้อนหินเธอรีบไขลานให้ติ๊กตอกพูดได้ก่อนพยายามจะไขลานหลายๆรอบเท่าที่จะไขได้เพื่อไม่ให้ลานหมดเร็วเกินไปโดโรธีพบว่าเป็นงานหนักทีเดียวอย่างที่เธอน่าจะนึกภาพออกถ้าเคยลองไขลานนาฬิกาแต่ประโยคแรกของมนุษย์จักรกลก็ทำให้โดโรธีมั่นใจว่าคราวนี้มันน่าจะทำงานได้อย่างน้อยก็อีก24ชั่วโมงเลยทีเดียวตอนแรกเธอไขลานฉันไม่พอนะแล้วฉันเล่าเรื่องกษัตริย์เอฟวอร์โดให้เธอฟังเสียยืดยาวมิหน้าเล่าลานถึงหมดดูรธีไขลานสำหรับการเคลื่อนไหวเป็นอันดับต่อไปแล้วปิลิน่าก็แนะนำให้ดูรธีเนี่ยเก็บกุญแจไขลานติ๊กตอกไว้ในกระเป๋าจะได้ไม่หายอีกพอทำงานเสร็จเรียบร้อยโดโรธีก็ถามติ๊กตอกนี่ติ๊กตอกตอนนี้เธอบอกฉันได้แล้วสิว่าจะพูดว่ายังไงเรื่องพวกล้อหมุนน่ะก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องกลัวเจ้าพวกนั้นพวกนั้นพยายามจะทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าพวกมันน่ากลัวมากแต่อันที่จริงแล้วพวกล้อหมุนไม่มีอันตรายหรอกสำหรับใครที่กล้าต่อกรด้วยบางทีมันอาจจะพยายามทำร้ายเด็กตัวเล็กๆอย่างเธอเพราะว่าพวกมันชั่วร้ายมากแต่ถ้าฉันมีกระบองสักอันพวกนั้นจะวิ่งอ้าวหนีไปทันทีที่เห็นฉันเข้าแล้วเธอมีกระบองหรือเปล่าล่ะจ๊ะติ๊กตอกไม่มีหรอกเอ้าแล้วเธอก็ไม่มีทางที่จะหาอะไรที่ว่านั่นได้ในแถวแถวเนินหินไม่ใช่และเธอก็ไม่มีทางจะหาอะไรอย่างที่ว่านั่นได้หรอกในแถวแถวเนินหินนี่กะตากะตาแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรดีเล่าไขลานความคิดฉันให้เต็มๆสิแล้วฉันจะพยายามคิดหาแผนการอื่นดูดังนั้นโดโรธีจึงไขลานความคิดของเขาซ้ำอีกและขณะที่เขากำลังคิดโดโรธีก็ตัดสินใจว่าจะลงมือกินอาหารเย็นส่วนบิลิน่าก็กำลังคุ้ยเขี่ยไปตามรอยแตกของหินแถวๆนั้นเพื่อหาของกินโดโรธีก็เลยนั่งลงเปิดฝาหม้อดีบุกบรรจุอาหารเย็นปรากฏว่าในหม้อนั้นมีกระติกเล็กๆใส่น้ำมะนาวโซดาเอาไว้เต็มมีถ้วยใบหนึ่งครอบฝากระติกไว้พอเปิดออกก็ใช้ถ้วยนั้นดื่มน้ำมะนาวโซดาได้
ในหม้อยังมีไก่งวงหั่นบางๆ3ชิ้นลิ้นบัวหั่นบางๆ2ชิ้นมีสลัดกุ้งมังกรมีขนมปังทาเนย4แผ่นมีพายคัสตาร์ดชิ้นเล็กๆแล้วก็ส้ม1ผลกับสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆ9ลูกแล้วก็ยังมีลูกนัทแล้วก็ลูกเกดด้วยแปลกมากที่เปลือกของลูกนัทที่อยู่ในถังอาหารเย็นนั้นแตกออกเรียบร้อยแล้วทำให้โดโรธีไม่ต้องลำบากในการที่จะแกะเนื้อออกมากินเธอเอาอาหารเหล่านั้นมาวางเรียงบนก้อนหินที่อยู่ข้างๆแล้วก็เริ่มกินอาหารเย็นตอนแรกเธอก็ส่งอาหารบางอย่างให้ติ๊กตอกแต่ติ๊กตอกปฏิเสธเพราะว่าก็อย่างที่ติ๊กตอกบอกนั่นแหละเขาเป็นเครื่องจักรกลหลังจากนั้นเธอชวนบิลิน่าให้กินด้วยแต่แม่ไก่ก็พึมพำคล้ายๆกับบอกว่าของที่ตายแล้วแล้วก็บอกว่าเธอนั้นชอบกินแมลงแล้วก็มดมากกว่านี่ต้นอาหารกลางวันแล้วก็ต้นหม้ออาหารเย็นเนี่ยเป็นของพวกล้อหมุนอย่างนั้นเหรอติ๊กตอกไม่ใช่อยู่แล้วล่ะต้นไม้พวกนั้นเป็นของราชวงศ์เอฟเพียงแต่ว่าในตอนนี้ไม่มีราชวงศ์นี้อยู่แล้วเพราะว่ากษัตริย์เอฟวอร์โดกระโดดลงทะเลไปและราชินีของเขากับโอรสธิดาทั้ง10องค์ก็ถูกกษัตริย์นอมแปลงร่างโนมนะโนมและราชินีของเขากับโอรสธิดาทั้ง10องค์ก็ถูกกษัตริย์นมแปลงร่างดังนั้นจึงไม่มีใครปกครองดินแดนเอฟเท่าที่ฉันจำได้บางทีอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พวกล้อหมุนอ้างว่าเป็นเจ้าของต้นไม้พวกนั้นและเก็บอาหารกระอังวันกับอาหารเย็นไปกินเสียเองแต่จริงๆแล้วอาหารพวกนี้เป็นของกษัตริย์และเธอจะพบอักษร E ของราชสำนักประทับอยู่ที่ก้นหม้ออาหารเย็นทุกใบโดโรธีก็เลยคว่ำหม้อดูก็เห็นตราประจำราชสำนักประทับอยู่อย่างที่ติ๊กตอกบอกจริงๆด้วยพวกล้อหมุนนี่คือพวกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในดินแดนเอฟนี่ใช่ไหมจ๊ะติ๊กตอกเปล่าหรอกพวกนั้นแค่อาศัยอยู่ในบริเวณเล็กๆส่วนหนึ่งถัดไปด้านหลังป่านี้เท่านั้นแต่พวกมันมักจะซุกซนและทะอะลึงตึงตังและเจ้านายเก่าของฉันกษัตริย์เอฟวอโดมักจะเอาแส้เขียนเพื่อให้มันเป็นระเบียบเวลาที่พระองค์เสด็จออกมาข้างนอกนี่ครั้งแรกที่เจ้าพวกล้อหมุนนี่จะโจมตีฉันพวกมันเอาหัวพุ่งชนฉันแต่ไม่ช้ามันก็รู้ว่าฉันทำจากวัสดุที่แข็งแกร่งเกินกว่าจะทำให้บาดเจ็บได้ดูเหมือนว่าเธอจะทนทานมากเลยนะติ๊กตอกใครสร้างเธอจ๊ะบริษัทของสมิธและติงเกอร์ในเมืองเอฟนาที่พระราชวังตั้งอยู่น่ะสิแล้วบริษัทนี้สร้างเครื่องจักรแบบเธอหลายตัวหรือเปล่าไม่หรอกฉันเป็นมนุษย์จากกลระบบอัตโนมัติเพียงตัวเดียวที่ปวกเขาสร้างเสร็จนักประดิษฐ์ที่วิเศษมากประดิษฐ์ชั้นขึ้นมาฝีมือปราณีตมากทีเดียวฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะตอนนี้อยู่ที่เมืองเอฟนากันหรือเปล่าจ๊ะไปกันหมดแล้วคุณสมิธนั้นเป็นศิลปินพอๆกับที่เป็นนักประดิษฐ์และเขาวาดภาพแม่น้ำได้เห
เหมือนจริงมากเสียจนเวลาที่เขาเอื้อมมือข้ามแม่น้ำนั้นไปเพื่อวาดภาพดอกไม้บนฝั่งตรงข้ามนั้นเขาก็ตกน้ำและจมน้ำตายโอ้ฉันเสียใจด้วยนะในเรื่องนั้นคนติงเกอร์ได้สร้างบันไดสูงขึ้นไปจนกระทั่งผ่านไปถึงดวงจันทร์ได้เข้าขึ้นไปยืนอยู่บนบันไดขั้นบนสุดเพื่อเก็บดวงดาวดวงน้อยๆมาประดับมงกุฎของกษัตริย์แต่เมื่อเข้าขึ้นไปถึงดวงจันทร์คุณติงเกอร์ก็เห็นว่าน่าอยู่เขาเลยตัดสินใจอยู่ที่นั่นเขาเลยชักบันไดขึ้นไปและเราก็ไม่เห็นเขาอีกเลยนับแต่นั้นมาเมืองนี้จะต้องเสียดายเขามากเลยนะใช่แล้วฉันก็สูญเสียอย่างใหญ่หลวงเช่นกันเพราะถ้าหากว่าฉันเกิดเสียขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะมีใครซ่อมได้ไหมเพราะว่าเครื่องจักรกลในตัวฉันซับซ้อนมากนะเธอไม่รู้หรอกว่าทั้งตัวฉันมีเครื่องยนต์กลไกฉันคิดว่าฉันพอจะนึกภาพออกนะและตอนนี้ฉันต้องหยุดพูดได้แล้วและเริ่มต้นคิดอีกเรื่องหาทางหนีออกไปจากเนินหินจากนั้นติ๊กตอกก็หมุนตัวไปครึ่งรอบเพื่อใช้หัวคิดโดยไม่ให้ใครมารบกวนเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้ติ๊กตอกคิดไปก่อนก็แล้วกันเขาต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะต้องการเวลาและดูสิว่าติ๊กตอกจะคิดอะไรได้ยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะกับวิธีการที่จะพาโดโรธีแล้วก็บิลิน่าเนี่ยออกไปจากที่นี่ออกไปจากการโจมตีของพวกมนุษย์ล้อหมุนนะทีนี้มาถึงกิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังไมค์ของเรานะครับอยากฟังแล้วครับพี่วันนี้เป็นคลิปมาจากคุณหนึ่งชีวรัตน์แก้วแสงขวัญค่ะครับแนะนำหนังสือเรื่อง The Silence Patient ปมเลือดไม่เงียบโหดใช้ได้เลยนะนี่ครับคุณหนึ่งบอกมาแบบนี้บอกว่าคุณหนึ่งเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้ช่วงที่มีข่าวครูทำร้ายเด็กอนุบาลค่ะคุณหนึ่งก็บอกว่าใครว่าเด็กยังเล็กไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเด็กมันก็ลืมมาดูกันว่าพื้นฐานการเลี้ยงดูและประสบการณ์การได้รับหรือถูกปฏิบัติในวัยเด็กส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์มากขนาดไหนเลี้ยงลูกอย่างไรเลี้ยงเด็กอย่างไรให้โตมาเป็นฆาตกรเล่มนี้มีตัวอย่างโอ้โหโหยแค่โปรยนี้ก็โหดเลยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องย่อมานะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตรกรสาวถูกจับข้อหาฆ่าโหดสามีตัวเองโอ้โหศาลตัดสินให้พ้นคุกนะคะครับแต่ว่าต้องไปบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวชเพราะมีอาการทางจิตแล้วก็ไม่ยอมพูดอะไรอีกเลยจากนั้นนักจิตบำบัดหนุ่มก็ยื่นมือเข้ามาแล้วก็ช่วยให้เธอเนี่ยกลับมาพูดได้อีกครั้งเพราะว่าอยากจะไขปริศนาคดีนี้แล้วก็หวังจะล้างมนทินให้กับเธอค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อ The Silence Patient นะคะซึ่งเรื่องนี้นี่เป็นหนึ่งในนวนิยายจิตวิทยาระทึกขวัญที่ดีที่สุดอันดับ8ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาเลยทีเดียวโอ้เชื่อครับเพราะว่าได้ทั้งนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์มาแล้วก็เท่าที่อ่านคร่าวๆมานะครับกำลังจะสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับพี่ค่ะก็น่าสนใจนะคะครับนี่ขนาดอ่านแค่คำโปรยนะผลงานของนักเขียนที่ชื่อว่าอเล็กซ์มิเคลลิเดสน่าจะประมาณนั้นนะครับพี่อเล็กซ์มิเคลลิเดสประมาณนี้นะคะครับนามสกุลอ่านค่อนข้างลำบากนิดนึงก็เป็นนิยาย
แทรกข้อมูลเชิงจิตวิเคราะห์นะคะจิตวิทยาพัฒนาการแล้วก็ขั้นตอนการบำบัดอย่างไม่ยัดเยียดแล้วก็มีการผูกโยงเรื่องกับวรรณกรรมกรีกโบราณนะคะแล้วก็มีการบอกใบ้ตอนจบอย่างแนบเนียนถูกใจนักอ่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องจิตวิทยาแล้วก็วรรณกรรมค่ะเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคุณจิตรินThe Silent Patient ค่ะลองฟังกันเลยนะคะหลังจากฟังคำโปรยแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจากการอ่านของคุณหนึ่งชีวรัตน์แก้วแสงขวัญค่ะปมเลือดไม่เงียบบางครั้งก็ยากจะเข้าใจว่าทำไมคำตอบสำหรับปัจจุบันจึงอยู่ในอดีตถ้าลองเปรียบเทียบความคล้ายคลึงง่ายๆอาจช่วยอธิบายได้เคยมีจิตแพทย์แถวหน้าในสาขาการล่วงละเมิดทางเพศคนหนึ่งบอกผมว่าตลอด30ปีของการทำงานอย่างกว้างขวางร่วมกับผู้ที่ชอบร่วมเพศกับเด็กเธอไม่เคยเจอคนที่ไม่เคยถูกล่วงละเมิดตอนเด็กมาก่อนเลยสักคนไม่ได้หมายความว่าเด็กๆที่เคยถูกล่วงละเมิดจะโตขึ้นมาเป็นพวกชอบล่วงละเมิดเสียเองแต่เป็นไปไม่ได้ที่คนที่ไม่เคยถูกล่วงละเมิดจะกลายเป็นผู้ล่วงละเมิดไม่มีใครเกิดมาชั่วร้ายอย่างที่วินนิคอตพูดไว้ลูกไม่สามารถเกลียดแม่ได้หากแม่ไม่เกลียดลูกก่อนตอนเป็นทารกเราคือฟองน้ำไร้เดียงสากระดานชนวนว่างเปล่าที่มีเพียงแค่ความต้องการพื้นฐานที่สุดนั่นคือกินขับถ่ายรักและถูกรักแต่มีอะไรบางอย่างผิดพลาดไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราเกิดและบ้านที่เราเติบโตขึ้นมาเด็กที่ถูกกระทำทารุณทุบตีไม่สามารถแก้แค้นเอาคืนได้ในโลกของความเป็นจริงเพราะเขาอ่อนแอและป้องกันตัวเองไม่ได้แต่เขาสามารถและต้องซ่อนเร้นความฝันที่อยากจะแก้แค้นเอาไว้ในจินตนาการความโกรธเกรี้ยวก็เช่นเดียวกับความกลัวที่เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติมีเรื่องเลวร้ายบางอย่างเกิดขึ้นกับอลิเซียอาจตั้งแต่ช่วงแรกของวัยเด็กที่ปลุกเร้าแรงกระตุ้นในการฆ่าที่โผล่ออกมาในอีกหลายปีให้หลังไม่ว่าการยั่วยุทางอารมณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ใช่ว่าทุกคนในโลกนี้จะสามารถลุกขึ้นมาหยิบปืนและยิงใส่หน้าแกเบรียลในระยะเผาขนได้ที่จริงแล้วคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้การที่อลิเซียทำอย่างนั้นได้ย่อมชี้ให้เห็นว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติในโลกข้างในจิตใจของเธอนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการรู้ว่าชีวิตในบ้านนี้ของเธอเป็นยังไงถึงสำคัญกับผมนักผมต้องหาว่าอะไรปั้นเธอขึ้นมาทำให้เธอเป็นคนอย่างที่เป็นอยู่นี้คนที่สามารถฆาตกรรมคนอื่นได้เรื่องความรักต่างหากเกี่ยวกับการที่เรามักเข้าใจผิดมองความรักว่าเป็นดอกไม้ไฟมองความรักว่าเร่าร้อนและผิดแผกจากปกติธรรมดาแต่ความรักที่แท้จริงนะเงียบมากนะนิ่งมากมันน่าเบื่อถ้าคิดไปเองว่ามันควรเป็นเรื่องที่เร้าใจมากๆความรักนั้นลึกซึ้งและเงียบสงบและมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงได้ความรู้ด้วยนะคะครับที่มาที่ไปแล้วก็จะต้องใช้คำว่าเหตุปัจจัยไหมคะเหตุปัจจัยสู่การนำความรักความเกลียดความแค้นทุกอย่างมีที่มาที่ไปครับก็น่าสนใจนะปกติคุณจิตรินอ่านไหมในวรรณยายแนวเนี้ยจิตวิทยาระทึกขวัญเนี่ยชอบดูครับเวลาอ่านมันข้อมูลมันเยอะครับเรื่องแบบนี้แล้วพออ่านไปสักพักน่าจะเริ่มง่วงตื่นเต้นมากเลยหลับเลยแต่ชอบดูครับพี่ถ้าเป็นภาพยนตร์เป็นซีรีส์อะไรพวกนี้ชอบมันจะแบบว่าหยุดอารมณ์เลยนะใช่ครับทำให้เราลืมโลกไปเลยอ่ะลืมไปเลยว่าตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็อยากรู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงใช่ต่อไปใครเนี่ยจะเป็นฆาตกรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็น่าสนใจนะที่บอกว่ากำลังจะสร้างเป็นหนังใช่ไหม The Silent Patient ใช่ครับมี
มีแผนอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงบ้างนะครับคือมันน่าสนใจตรงที่ว่านวนิยายในแนวจิตวิทยามันจะทำให้เราเข้าใจกลไกของจิตใจแล้วก็เข้าใจความเป็นมนุษย์ดีขึ้นนอกเหนือไปจากความสนุกสนานแล้วนะถ้าคนเขียนเขาสอดแทรกข้อมูลดีๆเนี่ยมันจะเป็นหนังสือที่ทำให้เราเข้าใจคนอื่นแล้วก็มองอะไรแบบกว้างไม่ตัดสินแม้กระทั่งคนที่มีความโหดร้ายคนที่มีความเลวอะไรแบบเนี้ยครับถ้าเกิดมองแบบข้อมูลเราก็จะมองแบบเห็นอกเห็นใจว่าเออชีวิตของเขาก็คงจะผ่านอะไรที่ไม่ดีมาก็เลยเติบโตแล้วก็กลายเป็นคนที่น่ากลัวเป็นคนที่โหดร้ายแล้วก็เป็นคนที่ทำร้ายคนอื่นขอบคุณคุณหนึ่งชีวรัตน์แก้วแสงขวัญ นะคะคุณหนึ่งนี่ส่งที่อยู่มาแล้วหรือเปล่าคะเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่นานครับคุณหนึ่งนี่ตอบอีเมลค่อนข้างไวเลยทีเดียวค่ะขอบคุณคุณหนึ่งมากนะคะ คุณหนึ่งไปชวนเพื่อนๆมาได้อีกนะคะน่าสนุกดีค่ะเอาละวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับตอนต่อไปของโดโรธีกับออสมาแห่งออสได้ที่นี่ห้องสมุดหลังใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ